ขอเจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทั่วโลกทุกท่านมาพบกันอีกครั้งกับรายการคุยไปเล่าธรรมวันนี้หลวงพี่อยู่กับพระอาจารย์นพดลศิริวังโสกราบคารวะครับหลวงพี่ขอบพระคุณหลวงพี่มากๆครับที่มาให้ธรรมะกับญาติโยมในวันนี้วันนี้เราคุยกันในเรื่องของปัญญาบารมีซึ่งต่อจากครั้งก่อนหน้านั้นที่เราก็คุยกันเรื่องปัญญาบารมีเหมือนกันแต่อยู่ในหัวข้อของการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าซึ่งการสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านั้นบุคคลที่ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็จะต้องได้เห็นมีโอกาสได้เห็นได้พบเจอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวฟังอนุภาพของพระพุทธองค์และเมื่อได้พบเห็นสิ่งเหล่านี้บ่อยๆก็เกิดอัธยาศัยใหญ่ที่ปรารถนาอยากจะช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากห่วงวัฏทุกข์วันนี้การสร้างบารมีเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเราคุยกันในหัวข้อของพุทธกาลกธรรม10ประการมาอยู่ในเรื่องของปัญญาบารมีวันนี้เราจะได้มาคุยกันในเรื่องของการสร้างปัญญาบารมีต่องั้นกราบถามนิมนต์พระอาจารย์ได้เล่าธรรมะต่อในเรื่องของปัญญาบารมีเลยครับหลวงพี่ครับก็คือว่าบารมีเป็นความดีอย่างยิ่งยวดครับเป็นความดีเนี้ยมันเป็นความดีมันแก่กว่าบุญมากกว่าบุญแล้วก็ทำให้ใจใสในขณะที่บำเพ็ญบารมีเนี่ยใจจะไม่ขุ่นมัวใจจะไม่เศร้าหมองใจจะไม่เดือดดาลใจจะไม่อึดอัดใจจะไม่คับแค้นเพราะบารมีเนี่ยเป็นกุศลเป็นฝ่ายกุศลเป็นสิ่งที่ไม่มีโทษเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นสิ่งที่ทำให้บังเกิดสุขเพราะฉะนั้นก่อนที่จะคุยให้ยืดยาวต่อไปก็คงต้องขยายความก่อนว่าบารมีเนี่ยจำเป็นมากเพราะจะเป็นแรงผลักดันให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารที่โหดร้ายและยาวไกลให้พ้นจากอวิชชาคือความไม่รู้ไม่รู้ในอะไรไม่รู้ในวิชชาสามคือไม่รู้ว่าเรานี้เวียนว่ายตายเกิดมายาวนานเท่าไหร่แล้วน้ำตามากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรกระดูกมากกว่าสูงกว่าภูเขาพระสุเมนเลือดที่เป็นแพะแก่ไก่ให้ประเชิดเนี่ยมากกว่าน้ำในท้องพระมหาสมุทรเอาแค่กับเดียวกับเดียวเพราะฉะนั้นความจำเป็นอย่างยิ่งต้องสร้างบารมีเพื่อจะหลุดพ้นจากการวงเวียนที่น่าสงสารด้วยอวิชชาคุมเอาไว้ไม่ให้มีความรู้ด้วยนิวรณ์5เป็นเครื่องมือเป็นไข่ที่จะดักเอาไว้ไม่ให้ออกไปเพราะฉะนั้นจะติดอยู่เราจึงควรพระโพธิสัตว์ทั้งหลายปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ารู้ทุกข์ด้วยปัญญาก็จริงอยู่แต่ยอมอยู่ในทุกข์ด้วยกรุณาเพราะฉะนั้นระหว่างอยู่ในวัฏสงสารพระโพธิสัตว์ทั้งหลายก็จะบำเพ็ญบารมีอย่างยิ่งยวดเพื่อที่จะให้ใจใสอย่างยิ่งและมีปีติอย่างยิ่งมีความสุขอย่างยิ่งเป็นกุศลธรรมเป็นความถูกต้องทำจิตใจนั้นมีกำลังจิตใจนั้นมีพลังจิตใจนั้นเข้มแข็งแล้วก็ปัญญามองเห็นหนทางในการที่จะสร้างบารมีให้แก่ยิ่งขึ้นไปแล้วก็มีปัญญาที่จะต้องไม่ไปสู่อบายเพราะนั้นเราเข้ามาถึงหัวข้อว่าปัญญาบารมีแล้วเราก็พูดถึงเสนกะบัณฑิตที่เสนกะได้ช่วยพรามชลาที่มีได้ภรรยาสาวมาแล้วภรรยาสาวนั้นเกิดมีชู้มีชู้ก็เลยอยากจะอยู่กับชู้หนุ่มก็ไม่อยากจะอยู่กับผู้ชายที่แก่กว่านางก็หลอกให้สามีเนี่ยไปขอทานเพื่อที่จะหาเงินมาให้นางว่างๆนางก็อยู่กับชายชูนั้นฝ่ายพรามเท่านี้เดินทางมาในระหว่างทางก็ได้เปิดห่อไถ่ห่อไถ่คำนี้หมายถึงห่อถุงสำหรับห่ออาหารใส่อาหารเข้าไปในถุงและแบกสะพายถุงข้าวนั่นเองห่อข้าวแล้วกลับดังนั้นเมื่อกินข้าวแล้วมาได้ปิดปากห่อไถ่นั้นงูมันได้กลิ่นกับข้าว
ไปกินอาหารมันก็เลื้อยออกมาแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในหอไท่นั้นครับอยู่ในหอไท่นั้นพามไปล้างหน้าล้างปากกินน้ำแล้วกลับมาไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูเลยก็ปิดหอไท่แล้วก็แบกรุกขเทวาเทวดาที่อยู่ในคาคบไม้เห็นอย่างนั้นก็เลยปรากฏตัวแล้วก็บอกว่าถ้าท่านไปในระหว่างทางถ้าท่านไปไม่ถึงบ้านอยู่ในระหว่างทางท่านตายครับถ้าท่านไปถึงบ้านภรรยาตายได้ยินแต่เสียงมาหาพยาหาเทวดาไม่เจอก็มีความโศกเศร้าว่าเราจะต้องตายหรือภรรยาเป็นสุธิรักษ์เมียสาวของเราเนี่ยแต่งตึงเนี่ยจะต้องตายครับเศร้าว่าโศกเศร้าเพราะว่าพอเราก็จะมีความกลัวกับความเสียดายเนื่องจากยึดถือด้วยอำนาจของอุปทานก็ทุกข์ใจแต่นี้พระโพธิสัตว์คือเสนกาบัณฑิตแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางประชาชนทั้งหลายดุจดังครั้งพุทธกาลคนทั้งหลายก็จะถือข้าวของดอกไม้ธูปเทียนไปเพื่อที่จะฟังธรรมเสนกะบัณฑิตแสดงธรรมทำไมเสนกะบัณฑิตมีปัญญาขนาดนั้นเพราะว่าในระหว่าง20อสงไขยแสนกับเสนกะบัณฑิตนั้นสั่งสมบุญบารมีมามากหลังจากได้รับพยากรณ์แล้วนี่จะส่งพระไตรปิฎกตลอด4อสงไขยแสนกับนี่เนียตะโพธิสัตว์จะส่งพระไตรปิฎกครับจะส่งพระไตรปิฎกและได้ปัญญา5สมาบัติ8อยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะนั้นสัญญาหรือบุญที่อัดแน่นไว้ในใจที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยความคุ้นเคยกับธรรมะเรื่องกฎแห่งกรรมก็ดีเป็นต้นจึงอยู่ในใจเพราะนั้นจึงสามารถเข้าใจและสามารถแสดงธรรมได้แคล้วคล่องแม้ว่าท่านไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าแต่ด้วยกำลังบุญกำลังของการสั่งสม ตลอดมายาวนานถึง20อสงไขยเข้มข้นก็ตอน4อสงไขยแสนกับสุดท้ายโอ้ซึ่งทรงพระไตรปิฎกได้ด้วยทรงพระไตรปิฎกทุกชาติไปทุกชาติที่ได้พบพระพุทธเจ้า24พระองค์หลังนี้คือแม่ดาบทหรือพระพุทธเจ้าสมณโคดมของเรานี้ชาติใดก็ตามที่เป็นมนุษย์และเป็นนักบวชหรือเป็นพระชาตินั้นจะทรงพระไตรปิฎกแล้วจะอยู่ด้วยความไม่ประมาทในพรหมวิหารธรรมละโลกแล้วจะไปสู่พรหมโลกเป็นอย่างนั้นปรากฏอยู่ในคัมภีร์พุทธวงศ์ทุกองค์เลยที่ท่านได้เป็นมนุษย์และได้เป็นพระเป็นนักบวชโอ้ครับประมาณนี้โหจึงมีปัญญามากโดยเขียนไว้ว่าเราอยู่ด้วยความไม่ประมาททำพระพุทธศาสนาของพระชินเจ้าให้เจริญรเราได้ศึกษาเราได้ศึกษาจบหมดในพระวินัยพระสูตรณวังคสัตถุศาสตร์ทำพระพุทธศาสนาให้เจริญอยู่ด้วยความไม่ประมาทเจริญพรหมวิหารและทำทั้งสี่ละโลกแล้วย่อมไปสู่พรหมโลกเป็นประโยคที่แต่ละชาติที่ได้เป็นพระจะเป็นอย่างนั้น มีจิตใจที่รักในธรรมะอยู่กับธรรมะเพราะนั้นในเรื่องนี้แม้ว่าจะอย่างไรก็ตามบารมีท่านของท่านเนี่ยทั้งความทรงจำทั้งปัญญาพินิจพิจารณาไข้ใคร่ควรไต่สวนสาว5เหตุผลเนี่ยคล้ายๆว่าแก่มากมันสุกงอมมากหรือมีปริมาณมากปัญญาท่านมากใจท่านสว่างเมื่อแสดงธรรมอยู่ทุกคนก็ปีติอนุโมทนาสาธุการในเสียงของการแสดงธรรมนั้นแต่ว่าพรานเท่านี้เศร้าโศกคอตกหน้าห่อเหี่ยวเรานึกภาพของคนที่นึกผ้าที่ไม่ได้รีดนะกับผ้าที่ได้รีดนึกภาพเอาแล้วกันหน้าของความนี่เหมือนยนต์คนที่ไม่ได้รีดเหี่ยวคอตกเศร้าหมองไม่มีความผ่องพระโพธิสัตว์เสนกายเห็นอย่างนั้นก็บอกธรรมดาเราแสดงธรรมคนทั้งหลายที่มีจิตใจเบิกบานหน้าตาเชื่อมชื่นทำไมพรามนี้จึงเศร้าโศกธรรมดาความทุกข์เกิดขึ้นด้วยเหตุคือหนึ่งประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจสองพัดผ้าจากของรักของชอบใจสามปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมความปรารถนาเป็นทุกข์ครับพราหมณ์เนี่ยมีเหตุอะไรหนอก็มองไปที่พราหมณ์แล้วก็ถามคนทั้งหลายก็หยุดแล้วก็ฟังพราหมณ์ก็บอกว่าเมื่อผมเดินมา
ผมหลังจากที่กินข้าวแล้วกลับมาหอไถ่แล้วเดินออกมาเทวดาที่คาคบบอกว่าถ้าผมไปไม่ถึงบ้านผมตายในระหว่างทางถ้าผมไปถึงบ้านภรรยาตายผมจึงคิดว่าไม่ผมก็ตายภรรยาก็ตายผมจึงมีความเศร้าโศกเศรษฐกาลบัณฑิตด้วยปัญญาของท่านในการไต่สวนสาวหาเหตุผลนอกจากปัญญาเกิดขึ้นจากการรู้จำทรงพระไตรปิฎกมานับไม่ถ้วนแล้วให้มีปัญญาอาศัยความรู้เหตุรู้ผลแล้วก็สาวหาเหตุผลว่าธรรมดาการตายมันมีหลายอย่างมันเกิดขึ้นจากการที่ตกต้นไม้ตายตกน้ำตายตกภูเขาอะไรเพราะว่าไปงูกัดก็หาไปก็ด้วยแล้วการที่จะตายของพราหมณ์เนี่ยเป็นเหตุใดหนอก็เห็นหอไถ่ที่สะพายอยู่ก็ถามพราหมณ์ท่านกินข้าวแล้วเนี่ยเปิดหอไถ่แล้วท่านลงไปล้างปากนะสิบอกใช่ครับแล้วท่านลืมปิดหอไถ่นะสิบอกใช่ครับเมื่อท่านกลับมาแล้วท่านไม่ได้ดูข้างในหอไถ่เลยใช่ไหมว่าอะไรเป็นยังไงบอกครับผมไม่ได้ดูเลยผมปิดเลยก็นั่นสิถ้าท่านไปถึงบ้านถ้าท่านตายนั่นหมายความว่ามันมีงูเห่าอยู่ในไถ่นั้นครับถ้าท่านไปไม่ถึงบ้านท่านแก้ห่อไถ่ออกเพื่อจะกินอาหารมื้อเย็นท่านล้วงเข้าไปครับงูก็จะกัดท่านตายถ้าท่านไปถึงบ้านก่อนเย็นโดยท่านไม่ได้ดูก็เอาถุงนั้นให้ภรรยาภรรยาล้วงมือเข้าไปในหอไถ่นั้นงูนั้นก็จะกัดภรรยาตายด้วย ด้วยปัญญาของเซนกะครับก็ถามว่าใครเป็นหมองูบ้างก็ยกมือมา เอาแก้ผ้าหอไถ่ออกแล้วก็ค่อยเอาไม้ข้อเขี่ยๆเดี๋ยวจะเห็นงูเห่าเลื้อยขึ้นมาแผ่แม่เบี้ยขู่ฟ่อฟ แล้วก็ทำอย่างนั้นจริงๆค่อยๆแก้ปากห่อไถ่ออกงูก็เลื้อยออกมาครับแล้วก็แผ่แม่เบี้ยจริงคนทั้งหลายเห็นอย่างนั้นก็โหร้องสาธุการดีดนิ้วตบมือแสดงความปิติยินดีกับมโหสถที่มีปัญญามากเหลือเกินสามารถช่วยพราหมณ์นี้และภรรยาได้จะหาคนที่มีปัญญาดุจดังมโหสถดุจดังเสนกะบัณฑิตตัวเนี้ยไม่มีโอ้คนทั้งหลายดีใจกันใหญ่พราหมณ์นั้นปิติใจดีใจประทับใจไม่รู้จะพูดอย่างไร ก็มากราบที่แทบเท้าของเสนกบัณฑิตครับแล้วก็มอบเงิน 7,000 กหาปณะเข้าไป700กหาปณะครับนั้นให้แก่เสนกะเสนกะก็บอกว่าธรรมดาบัณฑิต ได้กล่าวคาถาไพเราะแล้วจะไม่รับปัจจัยจะไม่รับเลยเดี๋ยวรับราชการละเพราะเหตุแห่งสักการนั้นเอาแล้วพราหมณ์ท่านมี700เดี๋ยวเราให้อีก300แค่มันเป็น 1,000 นึงค่ะท่านใดอยากจะร่วมบริจาคคนทั้งหลายก็แห่กันมาบริจาคโอ้ครับแล้วก็ได้อีก300แล้วมอบให้แก่พราหมณ์นั้นไปแล้วก็ถามพราหมณ์ว่าคราวที่แล้วเรามาถึงตรงนี้ครับนี่คือการเท่าความครับถามพราหมณ์ว่าพราหมณ์ภรรยาของท่านเนี่ยครับเป็นสาวเป็นคนแก่หรือคนสาวบอกเป็นคนสาวครับนางให้ท่านมาขอทานใช่ไหมบอกใช่ครับแสดงว่านางประพฤติอนาจารนางไม่อยากอยู่คนแก่อยากจะอยู่กับคนหนุ่มนางประพฤติอนาจารเพราะนั้นท่านเอาเงินขาพนัก 1,000 ไปเนี่ยอย่าเอาเงินเข้าไปในบ้านให้เอาเงินเนี่ยแขวนไว้นอกบ้านซ่อนไว้ที่ใดที่หนึ่งครับแล้วค่อยเข้าไปในบ้านนายอย่าไปบอกกับภรรยาว่าเงินนั่นอยู่ที่ไหนครับพราหมณ์นั้นก็เดินทางกลับบ้านนางนั้นก็อยู่กับชู้ภายในบ้านพราหมณ์ก็ไม่ได้พูดพาดเข้าไปบ้านก็ให้เสียงก่อนว่านางหรือน้องข้ามาแล้วนางได้ยินเสียงพามาเคาะเรียกอย่างนั้นก็ดับไฟตอนนั้นก็เป็นตะเกียงแล้วก็ให้ชู้เนี่ยหลบแล้วนางก็พามันก็เข้ามา
แล้วก็ถามว่าเอ้าท่านไปขอทานมาเนี่ยได้มาเท่าไหร่ก็บอกได้มา1,000แล้วอยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ที่กวงไม้ตรงโน้นตรงโน้นตรงโน้นนางก็ให้พราหมณ์รออยู่แล้วนางก็ไปบอกว่าชายชู้ว่าทรัพย์1,000นั้นน่ะอยู่ที่กวงไม้ตรงโน้นตรงนี้ครับชายชู้นั้นก็หยิบใบออกไปแล้วเอาทรัพย์ไปเลยทั้งที่เสนากะบอกแล้วว่าอย่าไปบอกภรรยาครับแต่แล้วเรียบร้อยแล้วก็อยู่รุ่งเช้าพราหมณ์เท่าก็มาดูที่กวงไม้อ้าวทรัพย์หายไปแล้วก็เดินคอตกไปหาเสนากะบัณฑิตบอกข้าแต่ท่านบัณฑิตผมหาเงินไม่เจอเงินไม่รู้หายไปไหนบอกท่านบอกกับภรรยานะสิบอกใช่ครับแสดงว่าภรรยาของท่านเนี่ยบอกกับชายชู้ว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนและชายชู้นั้นออกไปครับเอาละท่านมีพราหมณ์ที่นานับถือฝ่ายท่าน7คนไหมบอกมีครับฝ่ายภรรยามี7คนไหมมีครับเอาอย่างนี้ท่านเลี้ยงพระทหาร7วันแล้ววันที่1 7คนวันที่2เหลือ6วันที่3เหลือ5วันที่4เหลือ3วันที่5เหลือ2วันที่6เหลือ1แล้ววันที่7คนสุดท้ายฝ่ายภรรยานั่นแหละท่านกำหนดจดจำเอาไว้แล้วมาแจ้งให้กับเราโอ้โหครับแล้วก็ทำเลี้ยงอย่างนั้นจริงๆพอแล้วก็ทำการเลี้ยงอย่างนั้นจริงๆก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆก็จนเหลือคนสุดท้ายทั้งฝ่ายของพราหมณ์เองและฝ่ายของภรรยาเมื่อกำหนดอย่างนั้นแล้วก็มาบอกกับเสนกะพระโพธิสัตว์เสนกะก็จดจำตัวแล้วก็ให้ลาบหลุดไปเชิญตัวครับก็บอกว่าเจ้าเป็นโจรใช่ไหมบอกไม่ใช่ครับเจ้าไม่รู้หรือว่าเราเนี่ยคือเสนกะบัณฑิตสามารถรู้ว่า เจ้าเนี่ยเป็นโจรเจ้ากำลังอยู่ต่อหน้าเสนกะบัณฑิตเจ้าไม่กลัวหรือเจ้าเอาทรัพย์เขาไปใช่ไหม1,000เอาไปซ่อนไว้ที่ไหนเอามาที่ดีๆก็ตอบก็ยอมรับกลัวถ้าปฏิเสธก็บอกว่ามีทรัพย์นี้รู้หมดเลยเพราะรู้ รู้นิสัยคนรู้แล้วคนอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ก็คือผ่านมามากเรานับไม่ถ้วนมีสติปัญญามาก็พิจารณาคดีถามนางพราหมณีว่ามีชู้ใช่ไหมแล้วถามพราหมณ์เท่าว่าอยากจะรับนางไว้เป็นภรรยาอีกต่อไปไหมพอผมจะรับนางไว้ต่อครับเสนากะบัณฑิตก็เลยลงทันขับไล่ชายชู้ผู้เป็นโจรนั้นออกจากเมืองไปและลงอาญาของนางพราหมณีและให้พราหมณ์ชรานั้นมารับใช้ใกล้ชิดอยู่กับท่านซึ่งเสนากะบัณฑิตนั้นได้สอนพระราชาหลายองค์มากเป็นที่ยอมรับนับถือคือเพื่อง่ายหลายประเทศเพื่อพิจารณาหลายประเทศเป็นที่ยอมรับนับถือของคนทั้งหลายในยุคนั้นครับเพราะมีปัญญามากเพราะนั้นก็สรุปชาดกเสนากะบัณฑิตคือพระพุทธเจ้านั่นเองส่วนพราหมณ์ชรา ผู้ไม่โง่คือพระอานนท์ส่วนเทวดาที่อยู่คาคบไม้คือพระสารีบุตรการที่บอกว่าท่านจะต้องตายระหว่างทางภรรยาจะตายไปถึงบ้านเพื่อจะประกาศคุณของเสนากะบัณฑิตว่ามีปัญญามากไม่บอกเลยหรอกว่ามีงูอยู่ในไถ่ไม่บอกเลยแต่เพื่อจะให้เสนากะบัณฑิตเนี่ยใช้ปัญญาและแสดงให้แก่โลกรู้ว่าเนี่ยท่านมีปัญญานะเทวดาไม่บอกตรงๆไม่บอกแต่เพื่อจะประกาศปัญญาอยากจะประกาศปัญญาของหลวงพระอาจารย์มหาทศพรว่ามีปัญญามากเงี้ยให้ไปทำนี่ใช่มหาทศพรก็ทำทุกอย่างได้หมดครับนี่ก็อันนี้ก็เป็นปัญญาบารมีที่ของพระโพธิสัตว์ก็ในเรื่องของชาดกบอกว่าอันนี้เป็นปรมัตถ์ทีเดียวแล้วก็ได้ให้ชีวิตได้ให้ชีวิตแต่ไม่ได้ให้ชีวิตของตนเรามาดูต่อไปอย่างปัญญาในมโหสถนั้นเป็นยิ่งด้วยปัญญาแต่ไม่ใช่ปรมัตถ์พระอาจารย์ก็ยังไม่เข้าใจว่า
ต้องไปเช็คอีกทีว่าพระพุทธเจ้าเองตรัสไว้ในพระไตรปิฎกจริงๆอันไหนเป็นปรมัตถ์กันแน่ต้องไปเช็คกันอีกทีซึ่งจริงๆปัญญาที่ตอนเสนกะบัณฑิตเนี่ยก็เป็นปัญญาในระดับจินตมยปัญญาก็คือจินตได้สั่งสมมาได้ฟังมาข้ามภพข้ามชาติมากแล้วพอมาอยู่ในชาติปัจจุบันที่เป็นเสนกะเนี่ยปุ๊บพอเห็นปุ๊บแทบจะรู้เหตุทั้งหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็ยังอยู่ในระดับใช้ความคิดอยู่ค่ะมีดูแล้วมันน่าจะเกิดจากอย่างนี้มีสาเหตุเชื่อมโยงกันยังอยู่ในระดับความคิดอยู่ครับครับทีนี้ทั้งหมดเนี่ยปัญญาทั้งสองอย่างจินตามยปัญญาสุตตามยปัญญาเนี่ยจินตามยปัญญาเนี่ยเป็นการบ่มบารมีเพื่อให้เขาถึงภาวนามยปัญญาปัญญาจากภาวนามยปัญญานี้เป็นปัญญาที่ทำลายอวิชชาแต่ว่าปัญญาในระดับสุตตามยปัญญาคือการรู้จำหรือเรียนรู้ทั้งหมดจะจบปทเก้าจะจบปริยายเอกสาขาไหนสาขาไหนก็ตามทั้งหมดอยู่ในขั้นของสุตตามยปัญญาคือรู้จำการศึกษาเราเรียนหรือผ่านโลกมามากมีประสบการณ์ชีวิตมามากพิจารณาใครควรใจสวนสาวหาเหตุผลได้ถูกต้องอันนี้ก็เป็นเพียงแค่จินตามยปัญญาทั้งสุตตามยปัญญาทั้งจินตามยปัญญายังไม่สามารถทำลายอวิชชาได้ก็มีคำถามว่าอวิชชาปัญญาที่ทำลายอวิชชาเนี่ยอวิชชาที่ว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่รู้ในเรื่องอะไรทำไมมีปัญญาขนาดจบขนาดนี้เรียนขนาดนี้ทำไมยังไม่สามารถทำลายอวิชชาได้เพราะอะไรก็ตอบเพราะว่าปัญญาที่จะทำลายอวิชชาได้ปัญญานั้นจะต้องเป็นปัญญาที่มีวิชาที่หนึ่งเกิดขึ้นคือบุพเพนิวาสานุสติญาณญาณหลังรู้ชาติทนหลังรู้เห็นแล้วก็รู้เห็นแล้วก็รู้กี่ภพกี่ชาตินับไม่ถ้วนไม่ถ้วนไม่ถ้วนการเห็นและรู้เนี่ยเป็นปัญญาเกิดขึ้นจากภาวนามยปัญญาเพราะนั้นพระองค์เลยตรัสว่าเมื่อจิตเราปราศจากนิวรณ์อ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วเราย่อมน้อมจิตไปสู่บุพเพนิวาสานุสติญาณอย่างรู้อย่างนี้อวิชชาดับไปวิชาที่หนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยอวิชชาดับตรงนี้เพราะฉะนั้นอวิชชาจะดับหรืออวิชชาจะหมดด้วยภาวนามยปัญญาด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณอันที่หนึ่งต่อไปเมื่อจิตเราอ่อนนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วเราน้อมจิตไปสู่จุตูปปาติญาณคือจุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิสมาทานมั่นนั้นมิจฉาทิฏฐิทุจริตทางกายวาจาใจติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วย่อมไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนรกสัตว์ทั้งหลายเป็นสมาทิฏฐิสุจริตด้วยกายวาจาใจสมาทานมั่นในสุจริตด้วยกายวาจาใจไม่ติเตียนพระอริยเจ้าตายแล้วย่อมไปสู่สุคติวิชาที่สองเกิดขึ้นอวิชาดับไปค่ะนี่แล้วก็วิชาที่สามเห็นแจ้งแทนตลอดอริยสัจสี่รอบสามอาการ12นั้นที่เราสวดในธรรมจักรนั้นอันนั้นเป็นอาสวัคคายานวิชาที่สามเกิดขึ้นอวิชาหมดไปอวิชาดับไปเพราะนั้นการทำลายอวิชาเนี่ยอย่างเดียวต้องปัญญาที่เกิดขึ้นจากภาวนามยปัญญาเพียงเท่านั้นอย่างเดียวโอลี่ครับการภาวนามยปัญญานี่คือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิใช่ไหมครับกำจัดนิวรณ์ห้าให้หมดไปซึ่งต้องปฏิบัติเจริญสมาธิความเพียรทางจิตอย่างเดียวต้องสมถะก่อนใช่สมาธิทำใจให้เป็นสมาธิเป็นสมถะสำรอบราคะเป็นเจโตวิมุตต์แล้วเกิดจะสุญญาปัญญาวิชาแสงสว่างเห็นแจ้งวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองวิชาที่สามสำรอบอวิชาเป็นปัญญาวิมุตต์โอ้แล้วจำเป็นไหมครับว่าก่อนที่จะเจริญภาวนามยปัญญาเนี่ยจะต้องเจริญสุตตมยปัญญาจินตามยปัญญาต้องเรียงลำดับไหมหรือว่าเราสามารถข้ามมาภาวนามยปัญญาได้เลยเราสามารถข้ามภาวนามยปัญญาได้เลยครับแต่ว่าต้องมีปัญญาทั้งสุตตาประกอบและจินตาประกอบด้วยเนื่องจากว่าเราไม่สามารถเจริญภาวนาได้ถูกต้องเพราะว่าการภาวนานี่เป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งมากไม่ใช่ว่าใครจะเข้าใจยกตัวอย่างพระเมขิยะนะไปบิณฑบาตพระเมขิยะกำลังอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่ไปบิณฑบาตเห็นอัมพวันรื่นรมอยู่ริมฝั่งน้ำรื่นรมพระเมขิยะก็เลยอยากจะไปทำความเพียรเพราะตัวเองอ่ะยังไม่หมดกิเลส
ก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ยังมีกิจที่จะทำด้วยอริยมรรคข้าพระองค์มีกิจที่จะต้องสั่งสมอริยมรรคพูดถึงอริยมรรคท่านทั้งหลายคงรู้นะคือจะสัมมาทิฏฐิอะไรที่เราสวดกันข้าพระองค์มีกิจที่จะต้องสั่งสมอริยมรรคส่วนพระองค์นั้นไม่มีกิจจะต้องสั่งสมอริยมรรคแล้วข้าพระองค์ขอไปที่อัมพวันเพราะร่มรื่นเหมาะให้การทำสมาธิพระองค์ก็ตรัสว่าอย่าเลยเมขิยะรออุปถากอื่นมาก่อนเถิดเรายังอยู่คนเดียวเมขิยะก็พูดอย่างเงี้ย3ครั้งจนครั้งที่3พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าประโยชน์อะไรที่เธอบอกว่าจะไปถ้าอยากจะไปก็ไปเถิดพระเมขิยะก็เลยหิ้วกรดเดินทางไปคนเดียวไปอยู่บนต้นไม้ทำความเพียรเรามาดูตรงนี้พระเมขิยะถูกอกุศลวิตกลามกคือกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกหรือพูดง่ายๆนิวรณ์ห้านั่นเองลุมเบียดเบียนเอาเคยเห็นคนลุมกินโต๊ะกันไหมนั่นแหละลุมแล้วพระเจ้าอุปมาลุมโดนลุมเข้าโอ้โหห้าอย่างพร้อมกันเลยงอมเอามันเดี๋ยวฟุ้งด้วยกามเดี๋ยวพยาบาทเดี๋ยวง่วงเดี๋ยวสงสัยเดี๋ยวกังวลใจมันไม่สงบทำไงหิ้วกดกลับมาคอตกกลับมานี่ไม่มีปัญญาปัญญาไม่เกิดไม่ใช่มันต้องมีสุตตามยปัญญามันต้องมีจิตตามยปัญญามันจะได้สามารถแก้ตรงนี้ได้เพราะตัวเองไม่มีก็เลยต้องมาหาครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าเพื่อสุตตามยปัญญาเอาฟังพระพุทธเจ้าแก้ยังไงโอ้โหเพื่อให้ภาวนามยปัญญาเจริญงอกงามขึ้นจำเป็นต้องมีแล้วจากที่อาจารย์ทศพรถามเมื่อกี้นี้นะครับว่ามันจำเป็นไหมมันจำเป็นอย่างยิ่งจำเป็นมากต้องมีครูบาอาจารย์แนะนำเส้นทางก่อนเพราะฉะนั้นก็บอกว่าพระพุทธเจ้าข้าเป็นไปได้อย่างไรที่คนมีศรัทธาออกบวชแล้วยังถูกอกุศลวิตกทั้งสามเนี่ยลุมกระหน่ำถูกกุ้มลุมใช่ไหมครับพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนเมขิยะเธอจงมีมิตรดีมีสหายดีมีเพื่อนดีเถิดนี่เป็นปัจจัยข้อที่หนึ่งที่ทำให้เจโตวิมุตติยังไม่แก่กล้านั้นแก่กล้าแม้ขั้นที่สองดูก่อนเมขิยะจึงเป็นผู้เธอจึงผู้มีศีลถังวร มีศีลสำรวมในพระปฏิโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้นประมาณน้อยสมาทานศึกษาในสิกขาบทอยู่นี่เป็นข้อที่สองที่จะทำให้เจโตวิมุตติยังไม่แก่กล้านั้นแก่กล้าเธอจงเป็นผู้มีความคาถาเป็นเครื่องปรองจิตคาถาเป็นเครื่องเบาจิตคาถาหรือวาจาที่คุยแล้วพูดแล้วนะทำให้ใจมันโปร่งมันโล่งคืออะไรคือมักน้อยสันโดษสงัดไม่คลุกคลีมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะ10ข้อนี้สันตุถีวิเวกคาถาเพราะนั้นถ้าคุยในเรื่อง10ข้อนี้จิตใจจะโปร่งโล่งเวลาทำสมาธิแล้วทำให้เจโตวิมุตติยังไม่แก่กล้าย่อมแก่กล้าขึ้นออกไปเธอจงมีความเพียรที่จะละบาปอกุศลไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลและทำทั้งปวงมีความเพียรที่ไม่ย่อทอดทิ้งกุศลเพื่อปราบอกุศลให้หมดหมายความว่าก็ต้องเจริญสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งใน40พิธีเพื่อขจัดนิวรณ์ 5นั่นเองทำนิมิตให้เกิดขึ้นนิมิตที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเจริญงอกงามประมาณนี้มีความเพียรมีกี่ข้อแล้วข้อที่หนึ่งก็คือมีครูข้อที่สองมีศีลข้อที่สามมีวาจาเป็นเครื่องปรองจิตข้อที่สี่มีความเพียรข้อที่ห้าเธอจะมีปัญญาเห็นความเกิดดับนี่เห็นนี่จินตามยปัญญาคือเห็นความเกิดดับเป็นต้นว่าอย่าน้ำค้างปลายยอดหญ้าพอดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็หายไปรอยขีดไม้ในน้ำเกิดขึ้นแล้วหายไปเวลาฝนตกน้ำเม็ดตุ่มน้ำเกิดขึ้นแล้วหายไปฝนตกอยู่บนยอดดอยย่อมไหลลงอย่างรวดเร็วหายไปชีวิตนี้ก็ฉันนั้นสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับมีปัญญาเห็นความเกิดดับอันเป็นอริยะอย่างนั้นนี่คือ5ประการที่จะทำให้เจโตวิมุตติยังไม่เกิดดังเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วให้เจริญงอกงามต่อไปอย่างนี้เธอยังสายทำอีก3ประการคือเธอจงเจริญอสุภะเพื่อละกามฉันทะเธอจงเจริญเมตตาเพื่อละพยาบาทเธอจงเจริญอานาปานสติเพื่อละวิตก
วิตกกังวลจะอยู่ดีจะสึกดีจะยังไงมันใช่ไหมฐานที่7มันเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นต้องมีอย่างนี้ต่อไปมันเธอจงเจริญอนิจจสัญญาบุคคลที่ได้อนัตตสัญญาเพราะได้อนิจจสัญญา บุคคลที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานหมายถึงว่าเห็นว่ามันเป็นอนัตตาแล้วเบื่อหน่ายแล้วคลายความกำหนัดแล้วจิตหลุดพ้นไปนิพพานครับทั้งหมดจำเป็นต้องมีสุตตามยปัญญาจำเป็นต้องมีจินตามยปัญญาจะเข้าจะถึงภาวนามยปัญญาเพราะงั้นโดนนิวรณ์5ลุมอันนี้คือส่วนหนึ่งเท่านั้นมันมีเยอะแยะมากมายเวลาหมดหรือยังต่อได้เริ่มมโหสถบัณฑิตต่อไหมครับก็มโหสถบัณฑิตตอนนี้เราก็เข้ามาคุยก่อนเลยกี่นาทีก็ได้อีกครับก็ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ว่าปัญญาบารมีจากคำถามว่าของอาจารย์ทศพรถามว่าเราจำเป็นไหมภาวนาไม่ใช่ปัญญาจำเป็นไหมพระอาจารย์นพดลก็ตอบไปแล้วว่ามันจำเป็นตามหลักฐานในเมขิยสูตรอังคุตรนิกายสัตตกนิบาตอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าจะต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเจริญสมถะให้บรรลุล่วงได้เหมือนกัน นะคำว่าอันนี้แต่ไม่ใช่ว่าปัญญาที่จะไปเห็นแจ้งแล้วค่อยมาเจริญสมถะไม่ใช่เพราะเราเจริญเจโตวิมุตติคำเนี้ยหมายถึงว่าหลุดพ้นจากนิวรณ์5ตอนนี้คำว่าเจโตวิมุตติท่านพูดถึงว่าสำรอกราคะส่วนปัญญาวิมุตตินั้นสำรอกอวิชชาจะเป็นปัญญาวิมุตต์ต้องเป็นปัญญาที่ทำลายอวิชชาอวิชชาเกิดขึ้นวิชาที่หนึ่งวิชาที่สองทำลายวิชาวิชาที่สามดังนั้นจึงจะเป็นปัญญาวิมุตต์เพราะจิตที่วิปัสสนาอบรมแล้วย่อมอบรมปัญญาปัญญาอบรมแล้วย่อมสำรอกอวิชชาครับนี่อย่างนี้มันมีผลนี้ประเด็นนี้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกทั้งหมดนะครับพระอาจารย์นพดลไม่ได้เอามาพูดเองทั้งหมดมีหลักฐานทั้งหมดนะครับอังคุตรนิกายทั้งหมดเลยนะครับเพราะนั้นปัญญาในพระโพธิสัตว์เนี่ยจะขอคุยตรงนี้ว่าการสร้างบารมีเนี่ยเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราจำเป็นต้องสร้างบารมีอย่างยิ่งจริงๆครับเพราะหลังจากตายแล้วเราหมดโอกาสทำบุญหมดโอกาสสร้างความดีเราจะใช้แต่ผลของบุญเท่านั้นเองแต่เกิดว่าเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราไม่สร้างบุญไม่สร้างบารมีเราจะไม่มีที่พึ่งหลังจากตายแล้วเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยหลังจากตายแล้วด้วยบุญบารมีของท่านเนี่ยท่านจึงสบายแล้วท่านมาเกิดใหม่ท่านก็จะได้เกิดในท่านจะได้รูปสมบัติที่ดีได้ทรัพย์สมบัติได้คุณสมบัติเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องสร้างบารมีอย่างพระอาจารย์นพดลมีคำถามว่าทำอย่างไรท่านจะรักษาทรัพย์สมบัติรักษารูปสมบัติรักษาคุณสมบัติในภพชาติหน้าเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอีกภพหนึ่งเกิดแก่จะตายไปอีกภพหนึ่งทุกภพทุกชาติเนี่ยทำอย่างไรท่านจะมีทรัพย์สมบัติท่านจะมีรูปสมบัติท่านจะมีคุณสมบัติได้ตลอดไปเป็นคำถามเอาแล้วสิเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องบำเพ็ญบารมีด้วยต้องมีปัญญาที่จะตอบคำถามนี้ได้ด้วยต้องใช่ต้องมีปัญญาเพราะฉะนั้นก็คือเราก็แก้ด้วยวิธีการก็คือหนึ่งก็ต้องทำลายมันมีกิเลส3ตัวคือโลภโกรธหลงถ้าเกิดว่าคนไม่มีปัญญาเนี่ยไม่มีความรู้ในทางธรรมก็เพราะอวิชชาด้วยเพราะโลภโกรธหลงด้วยก็เลยทำให้ทุจริตทางกายวาจาใจมีอะไรฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติในกามเทศสอเสียจากเพ้อเจ้ออวิชชาพยาบาทมิจฉาทิฏฐิครบบริบูรณ์สมาทานมั่นอย่างนี้แล้วด้วยความโลภความโกรธความหลงสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไปสู่ที่มืดเพราะกิเลสมืดกระทำกรรมมืดผลของกรรมมืดไปมืดไปจนกว่าจะมืดมาหมดเวรแล้ว มาเกิดใหม่ค่อยสว่างไปก็ต้องฟังธรรมจึงไม่มีปัญญาฟังธรรมเพราะนั้นการฟังธรรมเนี่ยจึงทำให้ได้ปัญญาอันนี้สองฟังธรรมมีอะไรบ้างหนึ่งถ้าไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟัง2ได้ยินได้ฟังแล้วเข้าใจแจ่มแจ้ง3ขจัดข้อสงสัยเสียได้4ทำให้มีความเห็นถูก5ทำให้จิตผ่องใสนี่ไงความเห็นถูกจิตผ่องใสทำให้ได้รู้ได้ฟังนี่เป็นปัญญาเพราะนั้นจำเป็นฟังธรรมจำเป็นที่สุดต้องครบบัณฑิตฟังธรรมครับพระองค์ยังตรัสอีกว่า
การที่บุคคลไปฟังเสียงพินเสียงร้องเสียงกองเสียงสูงเสียงต่ำเสียงสั้นเสียงยาวการฟังนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีมีแต่เป็นกิจที่เลวไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเนี่ยอย่างที่เราสวดธรรมจักรส่วนบุคคลใดมีจิตเลื่อมใสมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีจิตเลื่อมใสยิ่งไปฟังธรรมที่ตถาคตหรือสาวกตถาคตแสดงดีแล้วนั่นเป็นการฟังอันยอดเยี่ยมเพราะอะไรเพราะย่อมได้อานิสงส์การฟัง5ประการนั้นเหมือนโกณฑัญญะบรรลุธรรมเหมือนโกณฑัญญะบรรลุธรรมเหมือนยสากุลบุตรบรรลุธรรมครับจำเป็นมากในวัฏสงสารจำเป็นต้องฟังธรรมจำเป็นต้องสร้างทานบารมีให้มากเพื่อมีสมบัติติดตัวไปในชาติต่อไปจำเป็นต้องบำเพ็ญศีลบารมีให้มากเพื่อได้รูปสมบัติต่อไปถ้าเกิดว่าเราต้องทำลายความโกรธด้วยการให้อภัยด้วยเมตตาและรักษาศีลขณะที่เราไม่ยอมทำบาปเนี่ยใจเราใสทั้งข้าทั้งรักเนี่ยใจเราใสพอใจเราใสเราไม่พิการเราไม่อายุสั้นเราไม่สติฟั่นเฟือนเราไม่เป็นคนวิกลจริตด้วยรูปด้วยศีลรักษาเราให้เราได้รูปสมบัติเราศึกษาธรรมะเราเจริญภาวนาเราก็จะได้ภาวนาสมบัติหรือได้คุณสมบัติติดตัวไปชาติต่อไปเราก็จะมีนิสัยในการให้ทานนิสัยในการรักษาศีลนิสัยในการเจริญภาวนาและนิสัยทั้ง3อย่างนี้จะรักษาทรัพย์สมบัติรักษารูปสมบัติรักษาคุณสมบัติของเราต่อไปเราจะไม่เสียใจแล้วว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์เราได้พบพระพุทธศาสนาแล้วเวียนว่ายตายเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติอย่าเข้าใจว่าเราจะไม่ตายอย่าเข้าใจว่าเราจะเป็นเหมือนเดิมไม่ใช่นี่เราที่เราเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นผลของกรรมที่เราทำมาในการก่อนถึงได้รูปลักษณ์อย่างนี้อย่างนี้แล้วมันก็หมดไปเพราะมันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นจึงสวดมนต์ธรรมเช้ารูปังอนัตตาเวทนาอนัตตาเมื่อเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอนัตตามันนั้นย่อมเบื่อหน่ายเพราะนั้นมันเป็นอนัตตาก็ต้องเปลี่ยนใหม่ไปได้รูปใหม่ได้นามใหม่ได้กายใหม่ถ้าเรามีนิสัยทานนิสัยศีลนิสัยภาวนาเราก็จะไปทำความดีต่อไปอาศัยครูบาอาจารย์สอนเราก็ทำตามดีต่อเจอครูบาอาจารย์สอนทำดีต่อไปอย่างนี้เราก็จะรักษาทรัพย์สมบัติรักษารูปสมบัติรักษาคุณสมบัติในระหว่างเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในคุกจนกว่าจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดโอ้สาธุฟังแล้วได้ปัญญาได้ปัญญามากซึ่งการสร้างสุตตมยปัญญาก็คือการหมั่นสั่งสมฟังเทศนาฟังธรรมอ่านหนังสืออ่านพระไตรปิฎกเยอะๆอันนี้คือได้สุตตมยปัญญาถ้าจินตมยปัญญานี่คือจินตมยปัญญาก็ผ่านประสบการณ์ชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมมีปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตก็ใช้ความคิดในการแก้ปัญหาต่างๆใช่อันนี้ไอ้จินตมยปัญญามันจะแบ่งทางโลกกับทางธรรมครับทางธรรมก็เหมือนกันก็รู้ว่าปัญหาการปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยพอเหตุนี้ปัญหาเกิดอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาศัยจินตามยปัญญาทั้งโลกก็ปัญหาเศรษฐกิจเพราะอย่างงี้อย่างงี้ก็ต้องจินตามยปัญญาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่บนหลักการของกรรมและผลของกรรมให้กลัวบาปมีฮิริละอายต่อการทำบาปโอนตปะสะดุ้งหวั่นกลัวต่อผลของบาปนั้นต้องประกอบด้วยฮิริโอตปะต้องประกอบอยู่บนหลักของกรรมและผลของกรรมดังนั้นมีปัญญาไม่มีประโยชน์ครับหมายว่าเราจบสูงๆเนี่ยแต่เราไม่เชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิปัญญาทั้งหมดเหล่านั้นไม่สามารถป้องกันเราให้พ้นจากอบายภูมิทั้ง4ได้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิ10สัมมาทิฏฐิแล้วก็ใช่ต้องสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องเกิดหิริโอตปะสัมมาทิฏฐิต้องมีกำลังถึงขนาดว่าให้เกิดหิริโอตปะครับแล้วเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิมีสัมมาทิฏฐิมีหิริโอตปะจึงเห็นอย่างนี้ก็เลยดำริในการออกจากกามมรรคข้อที่2ดำริในการไม่เพียรบาตรดำริในการไม่เบียดเบียนคือสัมมาสังกัปปะพอดำริในการออกจากกามดำริในการไม่เพียรบาตรดำริในการไม่เบียนมรรคข้อที่3คือสัมมาวาจาไม่เท็จไม่ส่อเสียดไม่หยาบไม่เพ้อเจ้อมรรคข้อที่4เกิดขึ้นสัมมากัมมันตาไม่ฆ่าไม่ลักไม่พฤติในการมรรคข้อที่5เกิดขึ้นสัมมาอาชีวะมรรคข้อที่6เกิดขึ้นเพียรละบาปเพียรละนิวรณ์มรรคข้อที่7เกิดขึ้นพอนิวรณ์ไม่มีสติสมบูรณ์พอนิวรณ์ไม่มีสติสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์พอสมาธิสมบูรณ์จักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ
นี่คือทุกข์นี่คือเหตุแห่งทุกข์เลยทุกข์ได้กำหนดรู้ได้กำหนดรู้แล้วต้องจินตมยปัญญาก่อนแล้วก็ภาวนามยปัญญาก็เจริญด้วยการเกิดการปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนาต่อไปครับอย่างที่หลวงพี่เคยเล่าไว้ในตอนก่อนๆว่าการที่พระโพธิสัตว์เนี่ยอยู่ในวัฏสงสารได้ต้องมีปีติครับอยู่ด้วยปีติอันมหาศาลตั้งแต่ชาติที่เป็นสุเมธดาบสเลยสร้างบารมีเรื่อยกันมามีปีติมหาศาลคำว่าทีนี้เข้าเรื่องปัญญาบารมีว่าปัญญาบารมีเนี่ยจะช่วยปีติให้มีปีติมหาศาลได้ยังไงครับอันนี้หลวงไหนเป็นการเปิดเผยครั้งแรกครับคืออย่างนี้พอเราสร้างบารมีเนี่ยเราจะสร้างทานบารมีเนี่ยเราก็ปิติใจว่าเราได้สร้างทานบารมีแล้ว มีอะไรบ้างมีวัตถุทานวัตถุสิบประการข้าวน้ำผ้ายานพาหนะดอกไม้ของหอมสิบประการเราได้สร้างบารมีแล้วปิติเกิดขึ้นสองอภัยทานยกโทษให้แก่คนอื่นที่เขาเบียดเบียนเราที่เขาข่มเหงเราปล่อยปลาปล่อยโคปล่อยนกปล่อยเต่าเราได้บำเพ็ญอภัยทานแล้ว มีปีติครับมันทำได้ยากประมาณนี้เราไปให้ธรรมทานเราได้แสดงธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดีแล้ว ให้ภัยคนทั้งหลายเนี่ยเหมือนปลาเนี่ยปลาเวลามันพ้นจากความตายปลาจะดีใจมากคนทั้งหลายจะดีใจเมื่อได้ฟังธรรมเมื่อได้เข้าใจธรรมเมื่อได้ดื่มน้ำก็ดีใจเราทำให้คนปีติในธรรมเราให้คนราบรื่นในแช่มชื่นในธรรมสมาทานอาหารร่าเริงเบิกบานในธรรมเราได้ทำดีแล้วกับคนทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมเพราะนั้นปีติจึงเกิดขึ้นในอันดับที่หนึ่งคือทานปีติโอ้วันนี้เราได้ปีติที่เกิดขึ้นจากการให้ทานแล้วทั้งอภิญญาทานด้วยข้อที่สองปีติเกิดขึ้นเหมือนพระสัพพทาที่ฆ่าตัวตายแล้วนึกถึงศีลของตนเองพระศีลของตัวเองนั้นบริสุทธิ์เหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญเต็มดวงเหมือนดวงแก้วมณีโชติรสเกิดอภิมหาปีติจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนั้นเองกล่าวไว้ในคาถาธรรมบทครับเนี่ยเนี่ยคำมากก็เหมือนกันเราได้หลุดพ้นแล้วเราได้มีกายเหลี่ยวจากกามเราได้หลุดแล้วจากคุกคือการครองเรือนเราหลุดแล้วจากกามคือความเหมือนน้ำที่เปียกเราได้ขึ้นฝั่งแล้วแล้วก็ดีใจหลุดแล้วเหมือนไม้แห้งอยู่บนบกสีไฟอย่างไรก็ติดปีติใจว่าเราได้หลุดแล้วจากคุกเราได้หลุดแล้วจากกามเราได้แห้งแล้วเราพร้อมที่จะบรรลุธรรมเพราะการที่เราได้ถือเนกขัมมะในครั้งนี้เราก็ปีติใจพ้นแล้วด้วยดีมีอิสรภาพไม่ต้องแบกภาระไม่ต้องกังวลไม่มีกังวลออกจากคุกอันที่หนึ่งออกจากคุกคือรับผิดชอบภาระลูกเมียทั้งหลายอันที่สองออกจากกามแต่เป็นตัวเดียวกันแต่ว่าอันนี้ขยายความให้มันละเอียดขึ้นว่าอันนี้สงของเนกขัมมะเนี่ยมันดียังไงออกจากกาม มีกายเหลี่ยวจากกามแล้วบำเพ็ญต่อไปจนถ้ามีใจเหลี่ยวจากกามบรรลุปฐมฌานดูอนันต์เมื่อเราเห็นโทษของกามอย่างซาบซึ้งบ่อยๆเนืองๆ เห็นอานิสงส์ของเนกขัมมะเสพอานิสงส์ของเนกขัมมะบ่อยๆเนืองๆเราสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งปวงบรรลุปฐมฌานปีติใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไล่ไปเลยปัญญาก็เหมือนกันเราได้ศึกษาปัญญาบารมีเราได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ศึกษาอย่างนั้นอย่างนี้เราได้ศึกษาดีแล้วเรามีปัญญาเราปีติเกิดขึ้นเราได้ทรงพระปฏิโมกข์แล้วประมาณนี้เราได้ทรงพระไตรปิฎกประมาณนี้เกิดปัญญาเกิดขึ้นเราได้สวดธรรมจักรได้แล้วอะไรอย่าลืมไปสวดธรรมจักรให้ได้เราแปลธรรมจักรได้แล้วก็เป็นปัญญาเกิดขึ้นก็ปีติใจแต่ถ้ายังทำถ้าไม่ได้บำเพ็ญปัญญาบารมียังไม่ปีติใจโอ้เรายังแปลธรรมจักรไม่ได้ห่อห่อเหี่ยวเพราะนั้นเรายังไม่ได้สวดธรรมจักรเรายังสวดธรรมจักรปากเปล่าไม่ได้โอ้ยห่อเหี่ยวเราสวดธรรมจักรได้แล้วโอ้ยปีติใจโอ้ยเราแปลธรรมจักรได้แล้วโอ้ยซาบซึ้งนี่เป็นปัญญาเกิดปีติวิริยะก็เหมือนกันละนิบนห้าละให้ได้ประมาณนี้ละกามละพยาบาทเราละกามได้แล้วเราเจริญอสุภะจนใจหวนกลับหดกลับงอกลับจากการยินดีในเมถุรธรรมจิตของเรานั้นถึงความเป็นอุเบกขาและของปฏิกูลย่อมตั้งอยู่คุณวิเศษได้เบื้องต้นทำปะท่ามกลางได้มีอยู่ภาวนาของเราถึงที่เราก็จะเกิดปีติใจเมื่อทำดีแล้วเราได้เห็นภพนี้เหมือนมีปัญญาเห็นว่าเป็นอนิจจัง
เป็นทุกขังเป็นอนัตตาเห็นภพทั้ง3เหมือนเรือนถูกไฟไหม้ครับเราต้องรีบขนของออกจากเรือนเหมือนคนที่ขนของออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้เป็นปัญญาบารมีปีติใจเพราะเราได้ขนของออกจากเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วเหมือนการพิจารณาแล้วเกิดความปิติว่าเราใกล้จะถึงฝั่งมากยิ่งขึ้นแล้วว่าเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเงี้ยพอเราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงปีติเกิดไม่เชื่อลองดูปีติเกิด บุญเกิดกุศลเกิดโอ้ยเพราะว่าอ๋อถ้าเรายึดถือเนี่ยเราจะทุกข์แต่ถ้าเราเบื่อหน่ายใครความกำหนัดได้เนี่ยเราจะไม่ทุกข์แค่นั้นปีติเกิดปัญญาในการกำจัดกิเลสจริงๆใช่ปีติเกิดอย่างนี้เป็นต้นมันต้องเบื่อหน่ายใครความกำหนัดเราจะเจริญในนิจสัญญาเราจะเจริญอนัตตสัญญาถ้าเราไม่เข้าใจว่ามันต้องเบื่อหน่ายความกำหนัดเนี่ยมันก็เจริญไปอย่างนั้นเองแต่เป้าหมายว่าจะต้องเบื่อหน่ายใครความกำหนัดจิตจึงจะหลุดพ้นมันจึงมีบาลีรับรองว่าสัพเพธัมมานัตตาติยะธาปัญญายะปัสสติอัฏฐานิพพินทติทุเขเอสะมะโควิสุทธิยาเมื่อใดย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในทุกที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในทุกที่ตนหลงนี่แหละเป็นทางไปสู่ความหมดจดเพราะฉะนั้นความเบื่อหน่ายความคลายความกำหนัดนี่แหละเป็นทางไปสู่ความหมดจดหรือนิพพานวิราคธรรมหรือนิพพานนั่นเองธรรมะธรรมนั้นจึงกล่าวว่าในบรรดาธรรมทั้งหลายวิราคธรรมเลิศที่สุดเนี่ยเป็นทางไปสู่วิราคธรรมความเบื่อหน่ายเพราะนั้นจะต้องพอกพูนความเบื่อหน่ายจะต้องพอกพูนความคลายความหนัดจะต้องให้จิตหลุดพ้นด้วยปัญญาโอ้ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องใช้ปัญญาปัญญาเช่นเดียวกันตั้งแต่สุตตะที่ได้ยินได้ฟังได้เรียนจากครูบาอาจารย์มาก่อนแล้วก็จินตมัจจปัญญานำมาคิดพิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำไงก็จะให้เกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายเพิ่มพูนพอกพูนพอเบื่อหน่ายเข้าก็หลุดจากกามหลุดจากการยึดติดในโลกนี้หยุดนิ่งเข้าสู่อะไรเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาหนทางแห่งการเข้าเกิดจะสุญญามัญญาวิชาแสงสว่างอวิชชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นอวิชชาหมดไปวิชาที่2เกิดขึ้นอวิชชาหมดไปวิชาที่3เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นอย่างนี้จริงๆโอ้แนวทางสาธุต้องกราบขอบพระคุณหลวงพี่มากเวลาไม่พออีกแล้วที่มาให้ธรรมะกับญาติโยมในวันนี้ซึ่งเราคุยกันในเรื่องของปัญญาบารมีวันนี้ต้องกราบขอบคุณหลวงพี่อีกครั้งจริงๆครับก็พอสมควรแก่เวลาวันพรุ่งนี้เราจะได้พบกันใหม่แต่ก่อนจากกันวันนี้กราบนิมนต์หลวงพี่ได้ให้พรญาติโยมสั้นๆครับก็ขอให้บุญขอให้อนุภาพบุญบารมีของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันมีมาในอนาคตบุญบารมีที่คณะสงฆ์ทั้งหลายได้บุญบารมีที่พระอาจารย์ทั้งสองรูปได้แสดงธรรมดีแล้วจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขพ้นความทุกข์เจริญรุ่งเรืองเริ่มรวยไม่ป่วยไม่ไข้ปฏิบัติสะดวกบรรลุไวตลอดไปเถิดสาธุวันพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิม 17:15 น.สำหรับวันนี้ขอเจริญพรทุกท่าน